กติถ้าพูดว่ารถไฟเรือเมลิเกตำรวจนะคะภาพหนุ่มๆกระริมกระเหลี่ยก็ลอยเข้ามาในหัวเลยทีเดียวแต่ขอโทษทีค่ะรอบนี้สารพันลั่นทุ่งมะเขนขอเปลี่ยนเป็นคุณตำรวจหญิงมาแทนแคทอทิตยานะคะมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าเป็นแฟนรายการเคยดูอยู่แล้วค่ะแต่ตอนชวนมานะคะปีนี้แอบช้าไปนิดหนึ่งชวนปุ๊บค่ะมีข่าวปั๊บว่าผู้กองแคทเปลี่ยนสายงานจากตำรวจแล้วไปเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะของสำนักงานเลขานุการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังเป็นคนมียศมีตำแหน่งอยู่แถมคล่องตัวขึ้นด้วยได้ใช้ทักษะด้านการแสดงและการร้องเพลงมาช่วยงานราชการนะคะที่เป็นคนมีตำแหน่งไม่ใช่แค่ตำแหน่งผู้กองแต่มีตำแหน่งแบบสายสะพายด้วยเพราะเป็นถึงรองอันดับ2นางสาวไทยปี2567ค่ะจริงๆเนี่ยแคทเองเขาฝันว่าอยากเป็นดารานักแสดงชอบดูละครจากๆวงๆเล่นเองซ้อมเองมาก่อนนะคะส่วนอีกฝันก็คือนางงามแต่ที่ไม่ได้ฝันมาก่อนก็คือการเป็นนักร้องลูกทุ่งนี่แหละโดยเฉพาะจริงๆน้องบอกตอนแรกไม่ได้ร้องเพลงสายนี้นะแต่เหมือนเจอคุณพ่อคุณแม่แกล้งค่ะเขามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นเด็กคืออันนี้เหมือนชุบเราเลยเพื่อที่สานฝันให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนร้องหมอลำคุณแม่ร้องลูกทุ่งแต่ว่าเป็นลูกทุ่งแบบนักร้องโรงเรียนอะไรเงี้ยคุณพ่อร้องหมอลำเลยเกินทุกอย่างหมอลำแบบสำเนียงเลยลำเรื่องอะไรเงี้ยคือเขาได้หมดเลยแต่ว่าเขาชอบแต่เขาไม่มีโอกาสที่เขาจะได้ไปเป็นนักร้องตามที่เขาฝันเขาก็เลยปั้นเราให้เราเป็นนักร้องคือคนรู้จักเรามีแฟนคลับเพราะว่าเรามาจากลูกทุ่งเพราะฉะนั้นถามว่าบางคนเราเป็นนางงามแล้วเราเป็นข้าราชการแล้วเราเป็นนั่นนู่นนี่แหละแต่ทำไมเรายังคงความเป็นลูกทุ่งอยู่เพราะว่ามันเกิดจากจุดกำเนิดเราไม่อยากทิ้งตรงนี้ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยแหมช่วงนี้ลิเกขึ้นหม้อจริงๆนะคะคนนี้พี่นพรัตน์ไม้หอมค่ะมาสารพันลั่นทุ่งบางเขนหน้าเด็กลงไปอีกนะคะทั้งที่จริงๆอายุจะเข้าเลข5แล้วส่วนเรื่องเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้เนี่ยไม่รู้นะคะแต่ที่รู้แน่ๆตอนนี้ลิเกขาขึ้นคนจองคิวเยอะเลยค่ะพี่นพรัตน์บอกว่าต้องสู้กันหน่อยตอนนี้ก็มีหลายคณะแจ้งเกิดนะคะแต่ว่าตัวเองก็พร้อมแล้วก็ปรับตัวลุยโซเชียลด้วยละค่ะไปดูอีกหนึ่งหนุ่มค่ะยืนชะงักคอยเธอจะกลับมาไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหนฉันคอยคนดีอยู่ที่สถานีรถไฟรถไฟกับเรือเมย์ต้องมานะคะพี่คมสอนนครคีรีคนนี้เงาเสียงสอนคีรีสีประจวบตัวแทนหนุ่มรถไฟเป็นสารวัตรรถไฟตัวจริงเลยค่ะทำงานทุกวันจนแทบไม่ได้ร้องเพลงนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุ้นหน้ากันดีอาสุริยาฟ้าปทุมคนนี้นายท้ายเรือตัวจริงช่วยคุณอาขับเรือเมื่อกว่า50ปีก่อนบรรยากาศอยู่กับคลองอยู่กับน้ำแบบนี้พูดแล้วก็ผูกพันค่ะโอ้โหนานเลย ตั้งแต่พ.ศ.13กี่ปีล่ะไม่ได้จับถือท้ายเรือแต่ถามว่าได้ประจับขับได้ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่งสารวัตรรถปรับอากาศกรุงเทพครับก็คือดูแลเกี่ยวกับรถไฟที่มีเครื่องปรับอากาศคือเป็นรถแอร์ครับครับจะดูรถประเภทนั้นซ่อมเป็นงานซ่อมบำรุงก็รู้สึกดีใจนะครับที่น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับทำให้คนรุ่นใหม่มาหันมาดูลิเกมานิยมลิเกก็จะทำให้พวกเรารุ่นเก่าๆเนี่ยได้อยู่ได้ได้มีอาชีพได้ทำงานต่อไปอะไรเงี้ยครับตอนที่ก่อนหน้านี้คือเงียบแล้วอะไรเงี้ยพอจะด้นสะกดพระนี่เขาวบอยู่บนเวทีคนเดียวเลยนะคะแต่ละคนพราวเสน่ห์สุดๆกับมาวัดกันว่าใครจะลื่นไหลที่สุดนะคะเป็นแบบที่พูดกันปากต่อปากไหมรถไฟเรือเมลิเกตำรวจนะคะพรุ่งนี้บ่าย 3:00 น.สารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะ